พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนอมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะดิฉันสุทธินีพูนเขนนครค่ะสวัสดีค่ะเกียรตินริทชีพันธ์ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ได้นำ4กิจกรรมดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาเล่าให้ฟังค่ะใช่แล้วค่ะค่ะมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะกองการศึกษาทั่วไปนะคะเขาก็ได้จัดโครงการทำดีมีจิตอาสาค่ะพี่หญิงซึ่งโครงการนี้นะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการการดำเนินชีวิตค่ะค่ะค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่2นะคะหรือวันเสาร์นี้นะคะเวลา 7:00 นถึง 16:00 นค่ะณอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถนะคะค่ะค่ะซึ่งภายในงานนะคะพี่หญิงจัดให้มีนิทรรศการกว่า29โครงการเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะมีพันข้าวแคบค่ะชุดกีฬาเพื่อน้องห้องสมุดเพื่อน้องนะคะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสินค้าโอท็อปค่ะหมู่บ้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะคะและหมู่บ้านวัฒนธรรมบายสีสู่ขวัญค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะสามารถมาร่วมงานนะคะได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาค่ะค่ะกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนเลยค่ะหรือถ้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะในที่กองการศึกษาทั่วไปค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ055-961-108ค่ะค่ะนะคะกิจกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับการทำดีจิตอาสาผ่านไปแล้วนะคะอีกเรื่องราวนึงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักลงทุนค่ะน้องก้อยนะคะก็มน.นะคะเตรียมจัดเวทีสัมมนาการเติบโตของประเทศจีนนะคะค่ะทั้งนี้ค่ะจะส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนล่างของเราอย่างไรนะคะโครงการนี้นะคะน้องก้อยก็เรียกได้ว่านะคะเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนมากๆเลยค่ะเพราะว่าภายในงานนะคะก็จะมีการเสวนาค่ะแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างนักลงทุนด้วยกันค่ะโดยนะคะกรมเอเชียตะวันออกนะคะค่ะก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศค่ะเล็งเห็นว่านะคะแนวโน้มนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในรอบภูมิภาคค่ะจะมีผลกระทบกับนักลงทุนในภูมิภาคนะคะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างค่ะนะคะแล้วเราก็ยังมีสี่แยกอินโดจีนใช่ไหมคะค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดของเรานะคะก็ได้เรียกได้ว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจเลยค่ะที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะกับประเทศจีนด้วยค่ะฐานในภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากค่ะเอกอัครราชทูตนะคะกรุงปักกิ่งค่ะจะมาปาฐกถานะคะในหัวข้อบทบาทของจีนต่อโครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนนะคะอีกหัวข้อนึงค่ะที่น่าสนใจเลยค่ะก็ได้รับเกียรติจากค่ะเอกอัครราชทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยค่ะจะก็จะมาปาฐกถาเช่นเดียวกันค่ะในหัวข้อนะคะบทบาทของจีนต่อโครงการความเชื่อมโยงนะคะเศรษฐกิจในภาคพื้นนะคะภาคเหนือตอนล่างค่ะน่าฟังมากเลยนะคะใช่ค่ะก็โครงการนี้นะคะเริ่มในวันจันทร์นี้นะคะกุมภาพันธ์นี้เลยค่ะก็วันที่4นะคะขอเชิญชวนค่ะนักธุรกิจนักลงทุนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ05596ค่ะ8610-11ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะค่ะมาต่อกันเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะพี่ช่วงนี้เศรษฐกิจมาแรงค่ะคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะคะก็ได้จัดโครงการ BEC In Focus ครั้งที่1นะคะภายใต้หัวข้อจับตาเศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก2013นะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์ค่ะกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือตึกซิทคอมนั่นเองค่ะโดยในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะคะผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทนะคะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.มาคัสสิริชาวกุลค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนและบริการนะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
ค่ะซึ่งวิทยากรทั้งสองคนนะคะก็ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อดังกล่าวค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะกำลังขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะและสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะพี่หญิงในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยถือว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของทุนต่างชาติค่ะพี่หญิงในด้านภูมิภาคอินโดจีนและเบียงเศรษฐกิจนะคะกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะโดยได้มีการเชิญวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะมาร่วมการเสวนานะคะในมุมมองที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในปัจจุบันค่ะค่ะเป็นเรื่องที่แบบตามติดกันมาจากเมื่อกี้นี้เลยนะคะโอกาสนี้นะคะขอเชิญผู้สนใจค่ะร่วมฟังการเสวนาค่ะได้นะคะในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ055ค่ะ962107ค่ะในวันเวลาราชการค่ะโหเรื่องต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้เรื่องเศรษฐกิจนี่มาแรงมากๆเลยนะคะวันที่4เสร็จก็จะเป็นวันที่8เลยนะคะท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะคะเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนจริงๆค่ะค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นนิสิตจบใหม่นะคะผู้ที่กำลังสำเร็จการศึกษาใหม่ค่ะผู้ที่กำลังหางานนะคะค่ะมอริสวนค่ะก็ร่วมกับนะคะในส่วนของสำนักงานนะคะจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกค่ะจัดนะคะตลาดงานคุณภาพสานฝันสู่อนาคตค่ะค่ะภายในงานนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง15กุมภาพันธ์นี้ค่ะณอาคารอเนกประสงค์นะคะก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่นะคะการเปิดให้บริการค่ะการจัดหางานนะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ค่ะบริการนะคะรถโมบายยูนิตสืบค้นตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศด้วยทราบมาว่านี่กว่า 20,000 ตำแหน่งเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังมีอาชีพอิสระด้วยนะคะกว่า10อาชีพที่จะมาต้องเรียกได้ว่ามาให้ทุกท่านนะคะที่ว่างงานอยู่เนี่ยลองเข้ามาดูว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะมีความสามารถทางด้านไหนบ้างนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะน้องก้อยค่ะยกตัวอย่างนะคะการร้อยลูกปัดค่ะค่ะเสื้อคัตเวิร์กนะคะกระเป๋าแฮนด์เมดค่ะตุ๊กตาโครเชต์สมุดทำมือนะคะทำน้ำผลไม้สมุนเอ้ยขอโทษค่ะน้ำสมุนไพรค่ะการทำกรอบรูปนะคะการเพ้นเล็บค่ะพี่หญิงตุ๊กตาจากผ้าสักหลาดค่ะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปีนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเลยค่ะมีการตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลต่างๆมากมายด้วยนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยต้องเรียกได้ว่าคนหนาแน่นจริงๆนะคะโอกาสทองของคนหางานอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เลยค่ะในวันที่14นะคะถึง15กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกาเลยค่ะค่ะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองกิจการนิสิตค่ะ05596ค่ะ1211ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะค่ะวันนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะคะ4กิจกรรมดีๆค่ะค่ะค่ะเรา2คนก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันต้องทำความเข้าใจ
เธอว่าเราควรจบแค่นี้นี่คือทางออกที่ดีดีกับทุกฝ่ายเธอว่าเธอรู้สึกแย่นะที่ใจบอกตรงว่าเธอพูดกันจำไปใจว่าล้ออยากเลิกขอที่ยอมไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรเราคงไม่ได้เกิดมาเพื่อรักกันฉันต้องทำความเข้าใจแต่จริงๆนะเธอเคยรักฉันหรือเปล่าเคยรักกันบ้างไหมไม่เป็นไรไม่ต้องตอบฉันมันไม่สำคัญอะไรฉันว่าฉันพอเข้าใจ